ะแบบพาเนี่ยสวัสดีค่ะอยู่กับช่องค่ะวันนี้เราก็อยู่ที่ไซเมียเชียงใหม่นะคะนี่คือสะพานเทมปี้วอล์กมันจะยาวมากครับแล้วถ้าโชคดีแล้วเราจะเจอกับนี่ครับผมเขาเรียกว่าดากอนเทลไฟอิงดาโก้เทลดาโก้แปลว่ากระรอกไฟอิงบินเรียกว่าผีเสื้อพระเอ็มมันคือกระรอกบินได้ถ้าเราโชคดีเราจะเจอนะแต่ตอนนี้ไม่รู้จะเจอป่ะเพราะว่าเชียงใหม่มีฝุ่นครับนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงนี้นะคะนี่ตัวมันเป็นอย่างนี้ไหมอู๋เดี๋ยวไปอู๋จะถ่ายดูนะคะนี่เราจะเจอพวกกิ้งก่าบินฉันตายแล้วกิ้งก่าบินได้ฟลายยิ่งดาวโคโมเดลอันนี้เป็นโมเดลเนาะมันจะเป็นลักษณะนี้แล้วขอให้เราโชคดีนะได้เจอฟังกดก่อนมันเป็นหุ่นมันเป็นหุ่นเขาไม่ได้เอาวางไว้ตรงนี้ก่อนก็ไม่ให้เอาอะไรเข้าไปเลยนะคะเอาไปเลี้ยงเลยห้ามกระโดดนะทุกคนถ้าเจอหยิบไปเลี้ยงเลยหยิบไปเลี้ยงไม่ได้ค่ะไปเข้าไปค่ะมันมีโอกาสเกิดเลยช่วงเช้าจะมีโอกาสมากกว่าช่วงนี้ก็จะมีอยู่ใช่ไหมช่วงเช้าไปไปลูกครับไปถ้าเราไม่ถึงครับแนะนำให้มองขึ้นฟ้านะครับใครกลัวสูงประมาณกี่ฟุตคะพ่อเอ็มสูงมากครับแล้วแต่ช่วงเดี๋ยวเขาบอกว่าถ้าเราโชคดีเราจะเจอเขาจะชอบอยู่ตามต้นไผ่เราต้องชื่อไปเจอแล้วไหมโอ้อ๋อต้องชื่อไปเจอแล้วนะลิงนี่เราจำต้นไว้นะต้นไข่เน่านะแต่มันจะเหม็นไหมพ่อเอ็มลองมองไปข้างล่างก่อนลูกเป็นไงบ้างไม่ดีเลยเนาะถ้ามันเป็นกระจกใสๆอ่ะมันจะแบบน่ากลัวกว่านี้นะไม้ใกล้หมดนี่ไงต้นไข่เน่าอย่าท่วมนะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะถ่ายคลิปอะไรของเขาไปด้วยเปื่อยกลัวไหมนาแตกลัวไหมกลัวนะกลัวพยายามเดินตรงคานนี่อยู่เนี่ยเพราะว่ามันจะได้ไม่ตกใช่ไหมแต่น้ำหนักเยอะใครตื่นเต้นก็ต้องมายืนตรงกระจกอย่างนี้ครับตื่นเต้นไหมพ่อเอ็มยืนแล้วตื่นเต้นไหมห้ามกระโดดนะลูกนี่คือคำเตือนนะคะทุกคนเดินไกลมากนะครับแล้วตรงนี้เขาก็จะมีเพาะพันธุ์ของไดโนเสาร์นะครับไดโนเสาร์อะไรครับทีเล็กครับอุ้ยสูงมากเลยอ่ะสูงครับผมถ้ามองลงไปครับอุ้ยสูงนะทุกคนดูครับผมดูสูงนะนายมีไหมทุกคนได้กลิ่นหอมๆไหมมีกลิ่นหอมๆอ่ะกินอะไรอ่ะกินมาดามเล่ากินมาดามหอมชื่นใจใช่ไหมจะไปใส่หมวกไหมลูกมันร้อนหน่อยนะแล้วก็เดินมาสักพักนะไกลไหมพ่อเอ็มก็ประมาณ2ชั่วโมงครับใช้เวลาเดินเอาดีๆพ่อเอ็มสาระมีไหมต้องเดินดูก่อนนะไม่ชัวร์เลยพ่อเอ็มดูฝันนี้ดูอายุก็รู้แล้วว่า90เลยนะเขาห้ามวิ่งเขาห้ามวิ่งเลยลูกห้ามวิ่งเลยนะครับเห็นดอกสดไหมเห็นค่ะพี่นัทห้ามวิ่งนะลูกเขาจะไหมครับเดินนำมาเร็วแต่น้องเฉลตเรายังไม่เจอร่องรอยของกระรอกเลยครับไม่น้องเฉลตห้ามวิ่งนี่แม่โอ้ดูดิกิ้งก่าบินกิ้งก่าบินนี่นะโอ้มาคุณเลยโอ้ยแต่มันผสมต้นไม้มันพังตัวได้ไม่รู้มันดูยากแล้วเราก็ต้องมองดีๆเลยนะเด็ดมองดีๆมันชอบอยู่มันต้องดูมันชอบอยู่ต้นไข่เน่าจริงเหรออันนี้จริงไหมเนี่ยพ่อเอ็มมันพังตัวเกินธรรมชาติไหนต้นไข่เน่าต้นไหนเนี่ยมีหรอไม่ใช่มีแค่ต้นเดียวหรอไหนต้องเรียกมันมองอันนั้นน้องหมาแล้วค่ะถูกมากเลยห้ามวิ่งนะคะทุกคนไม่ใช่หมายความว่ามีไข่อยู่บนต้นมีชื่อใช่ไหมนี่นะสูงมากไม่ใช่สูงมากด้วยแล้วก็ไกลมากด้วยนะคะดูนี่นะคะคือปลายทางของเรานะคะแม่อุซูมให้ดูเลยนี่กว้างมีไหมพ่อเอ็มเป็นไปได้ไหมแต่เขาบอกมาแล้วว่ามันต้องเจอกันช่วงเช้านะคะเรามากันเย็นแล้ว 4-5 โมงแล้วนะคะไปยิ่งดาโก้นะคะขอให้เราเจอเสียงอะไรเสียงอะไรพ่อเอ็มอ๋อเสียงน้องเฉเบ็ดเล่นใบไม้นึกว่าโถเฉเบ็ดเฉเบ็ดอยากเจอไหมอย
ไฟยิงดาโก้อยากเจอไหมลูกร้านเชเบตต้องค่อยๆมองว่าไงคะลูกไข่เล่ามันจะเป็นอย่างนี้อ้าวจริงเหรอเมื่อกี้ที่เด็กบอกมันก็จริงเพราะเอ็มบอกว่าไม่ใช่เขาไม่รู้หรอกเดี๋ยวดูใหม่หาใหม่หาใหม่ลูกกลมๆนี่ดูมีศาลาข้างล่างนะศาลาล้างแต่น่าจะไม่ได้ใช้ต้นกล้วยเต็มไปหมดเลยนะคะทุกคนน้องเชเบตคะห้ามวิ่งนะคะลูกวิ่งไม่ได้นะยังไม่เจอวิ่งค่ะดูเอาโอเดินดูเอาโอเดินกิ้งก่ากิ้งก่ามาแล้วเจอกิ้งก่าแล้วเร็วดูเอาเล่นดูกิ้งก่าแล้วแลบลิ้นด้วยเอาแลบลิ้นด้วยทำตามมาโอทำตามมาโอดูดูนกเดียวถ้าเราโชคดีเราจะเจอนกนะครับนี่แต่ถ้าเราโชคร้ายเราจะเจอกระรอกบินเราไม่เจอแน่นอนกับรอกบินเราต้องมีวาสนาจริงๆนะพ่อเอ็มเมื่อกี้เห็นนกก็มีนะเอ็มนกเหรอมันมีนกป่าอยู่ดูนะเดี๋ยวเราจะต้องเดินมาทางเนี้ยที่แม่อูบอกครั้งแรกนี่นี่อะไรอ่ะไข่เน่าหรือเปล่านี่มะเขือมะเขือมะเขือมันน่าจะมีพวกไปเก็บมาดูแต่ต้นไม้มันดูแปลกๆเลยธรรมชาติของเรานะคะนี่นะคะแล้วเราต้องเดินกลับมาไหมพ่อเอ็มเดินกลับมาย้อนกลับมาเหรออันนี้เหมือนทางรถไฟเลยเออทางรถไฟไม่เป็นไรธรรมชาติเอาโอไปแล้วเหรอไปแล้วค่ะเลี้ยวไปแล้วอ้าวเหรอกลัวกลัวเป็นแค่เสาใช่ไหมพ่อเอ็มตดนะทำให้วงแตกนะคะแม่อุ๊กก็เลยขออนุญาตมาก่อนโอ้สูงมากเลยเดี๋ยวโหดร้ายอยู่นะคะแต่ว่าความแข็งแรงของเขานะคะปลอดภัยด้วยโอ้อันนี้ห้ามผ่านแล้วไม่รู้เขาสร้างกันมานานหรือเปล่านะคะตรงนี้นี่จุดชมวิวที่สวยที่สุดนะคะสมาร์ตเติ้ลเนาะดูดิน่ากลัวอยู่นะดูมันสั่นๆยังไงไม่รู้ว่าป้อมเหล็กข้างล่างกูหนาเบลอเลยเราหนักไม่ถึงกับพันโลกันไม่พังหรอกเฮ้ยไม่รู้ครับมันมีสุดๆถ่ายไหมถ่ายรูปไหมเดี๋ยวเลยพี่อุ๊กโอเคนะคะสำหรับคลิปน้องเชเวตฟันนี่นะคะขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าเราไม่เจอกิ้งก่าเลยใช่ไหมร้อนแล้วครับทำไงดีอะพ่อเอ็มจะไปถ่ายที่ใหม่แล้วเจอคลิปหน้าแล้วกันนะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งให้เชเวตฟันนี่ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ